รรยากาศของเกาะพะงันยามค่ำสนธยาอาทิตย์อัสดงยามสนธยาที่ทะเลอ่าวไทยเราก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าความสวยงามนั้นเกิดขึ้นมานานเท่าไหร่แล้วเป็นหลายๆล้านปีแต่ว่าในระยะที่ช่วงที่จังหวะชีวิตเรายังได้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับความสวยงามของท้องถิ่นอยู่กับความสวยงามของพื้นที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าวันนี้ขณะนี้เป็นอีกโมเมนต์ที่รู้สึกดีมากๆกับการที่ได้มาเสพและมาอยู่กับสถานที่และบรรยากาศอย่างนี้บรรยากาศที่ชาวต่างชาติหลงไหลที่จะมาช่วงจังหวะนี้เป็นโอกาสของคนที่อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นชายหาดแต่ละแห่งของรอบๆเกาะพะงันล้วนมีชื่อเสียงและก็ล้วนมีความสวยงามในตัวเองอย่างแยกออกไม่ได้โดดเด่นในตัวของเขาเองอยู่แล้วท้องทะเลอ่าวไทยสวยงามเสมอในความสงบนิ่งในความดุเดือดทะเลก็ยังเป็นที่อาศัยแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่อสรรพสิ่งสรรพสัตว์และชีวิตมนุษย์ด้วยเป็นศูนย์รวมของสสารพลังงานสสารต่างๆธาตุต่างๆที่ต้องไหลลงทะเลเป็นอีกบรรยากาศที่ทำให้เราผู้อยู่กับพื้นที่ใครจะรู้ว่าสถานที่ตรงนี้ณที่ผู้คนมาเยี่ยมเยือนตรงนี้เป็นอีกมุมหนึ่งจุดหนึ่งของหาดลิ้นที่เป็นชายหาดของการเกิดบรรยากาศของฟูลมูนปาร์ตี้ที่โด่งดังเป็นจังหวะของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างก้าวกระโดดและอีกหลากหลายมุมมองในบริเวณของจังหวะนี้ที่อีกมุมหนึ่งฝั่งหนึ่งฝั่งอีกด้านหนึ่งของเกาะก็คือระหำรีสตอรองหรือระหำที่หาดสนเป็นพื้นที่ของหินทรายหินธรรมชาติที่เกิดอยู่ในน้ำอยู่แล้วมูลค่าเพิ่มที่ต้องเพิ่มเติมมาก็คือคนที่อยู่ในสถานที่นั้นๆจะได้รับผลประโยชน์อย่าง 100% บริเวณของแต่ละแห่งในแต่ละชายหาดของริมทะเลในแต่ละแห่งล้วนมีความสมบูรณ์แบบสวยงามที่พร้อมที่จะให้บริการแก่ชาวทะเลทุกคนดูแล้วด้วยกฎกำหนดของการที่เราใช้ธรรมชาติอย่างถนอมและอย่างเป็นมิตรทำให้ผู้คนจากหลายขั้วโลกหลากหลายบรรยากาศมาสู่พื้นถิ่นทะเลที่มีความอบอุ่นน้ำที่อุ่นและเหมาะกับการที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ในช่วงฮอลิเดย์ของวันว่างงานทำให้เราได้มองเห็นความหลากหลายความเข้าใจและได้มองดูในความรู้สึกในใจของเราเองด้วยว่าสิ่งที่กำลังอยู่กับเราตอนนี้
เราจะเข้าใจปัจจุบันได้มากมายขนาดไหนเข้าใจตัวเราได้มากมายขนาดไหนเราก็ไม่อยากจะคิดถึงว่าพอถึงณวันหนึ่งความชราของเราจะไปกลายเป็นคนที่ถูกแบกให้ยกเข้าห้องน้ำเป็นคนนอนติดเตียงโดยที่เราไม่ได้เสพสุขกับสิ่งที่เรามีเลยการทุ่มเทการให้ชีวิตมีคุณสมบัติมีคุณค่ามูลค่าเพิ่มทางด้านวัตถุแต่ก็ขอให้มีมูลค่าเพิ่มทางด้านจิตใจด้วยความร่ำรวยของสมองและปัญญาต่างหากที่ทำให้เรารู้คุณค่าของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่รู้คุณค่าของการพักผ่อนชีวิตไม่ใช่เราจะเลี้ยวหาแต่การที่สนธยาในวันที่เราอยู่บนเตียงที่ติดเตียงเรามองเห็นสนธยาในความเป็นธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วดีกว่าหลากหลายและล้วนแต่มีที่สิ่งที่ดีที่เราควรจะเป็นและรับเสพสิ่งที่เราควรได้ทำให้เราได้ชื่นชมรื่นเริงกับสิ่งที่เรายังมีโอกาสได้เดินไปเห็นไปสัมผัสไปหายใจเข้าลึกๆสูดลมหายใจและทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราได้สัมผัสนั้นอย่างถูกต้องและมีคุณประโยชน์และคุณค่าใช้ชีวิตของเราอย่างไม่ประมาทสิ่งที่เราได้รับมาทั้งหมดนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ธรรมชาติทำให้เราได้เกิดขึ้นทำให้เราได้มีทำให้เราได้เป็นในสิ่งที่เราควรจะได้เราถูกธรรมชาติห่อหุ้มและเราไม่ได้เป็นผู้ที่ห่อหุ้มธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับกับสิ่งที่เป็นให้ได้นะคะการที่เรามีชีวิตอยู่กับธรรมชาติในสิ่งที่เราปรับและรองรับกับธรรมชาติที่มีควรจะถูกกว่าไม่ใช่ทำลายธรรมชาติและก็หาเอาแต่ประโยชน์กับธรรมชาติเท่านั้นเราเรียนรู้เรื่องธรรมชาติได้เท่ากับธรรมชาติสร้างให้เราเกิดให้เราเป็นเราก็จะอยู่กับธรรมชาติกับชีวิตอย่างไม่รู้สึกเสียดายในการมีชีวิตในท่ามกลางธรรมชาติที่สวยดูสวยงามธรรมชาติโหดเสมอสำหรับเวลาที่มันควรเป็นธรรมชาติมีคุณเสมอสำหรับเวลาที่ควรได้และธรรมชาติอีกที่ทำให้เราเกิดและดับได้อีกเช่นกันหวังว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราในขณะปัจจุบันจะเป็นเรื่องที่ดีทำให้เราได้มองเห็นความเป็นชีวิตที่มีมูลค่าเพิ่มทางด้านสมองและปัญญาหวังว่าเราได้เห็นภาพอาทิตย์อัสดงที่สวยงามของวันนี้จะได้อีกแง่มุมของการได้มองเห็นมุมหนึ่งของเกาะงันที่อยู่ในท่ามกลางทะเลห้อมเกาะทะเลแผ่นดินลอยน้ำได้อยู่ในอ่าวไทยที่ผู้คนคลั่งไคล้หลงไหลที่จะมาและจะมาอยู่เป็นอย่างยั่งยืนสถานที่ทำให้ผู้คนและชาวบ้านที่อยู่ที่นี่อยู่กันอย่างมีความสุขและลื่นเลิงนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชมเข้ามาเที่ยวเข้ามาชมภาพในขณะที่เรากำลังส่งภาพให้นี้ขอให้ทุกวันของท่านมีความสมบูรณ์แบบและมีความสุขตลอดไปค่ะ Thank you very much for coming visit my channel See you again next video inเกาะพังงานอีสแลนด์ Gulf of Thailand See you again next Bye bye Have a nice day and have a good time and have a good day Thank you very much for visit my channel See you again Bye bye